เอาอยู่นึงเอาอยู่บ้านหลังไหนตอนนี้มีชื่อดังอยู่ไหมไม่มีแล้วโอเคค่ะขอให้พ่ออะไรขอให้พ่อมีอะไรหายจุกพ่อยังบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เสียน้ำตาร้องไห้ก่อนวันเกิดค่ะเพราะลูกสาวป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเรียกว่าเตรียมจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ24ปีบริบูรณ์อย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นสำหรับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ก่อนหน้านี้ค่ะต้องเสียน้ำตาผ่านมรสุมชีวิตครั้งใหญ่และถึงแม้ว่าปีนี้ค่ะวันเกิดจะไม่เหมือนเดิมมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีลูกค่ะคอยเติมพลังใจให้เสมอและในวันเกิดปีนี้ค่ะก็อยากจะมีลูกทั้งสองได้อยู่ด้วยแต่ฟ้าก็ไม่เป็นใจของผู้ชมเนื่องจากลูกสาวเนี่ยเกิดป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันซึ่งงานนี้คุณพ่อบิ๊กค่ะก็ยอมรับว่าถึงขั้นเสียใจร้องไห้เพราะอยากให้ลูกเนี่ยอยู่ด้วยจริงๆค่ะแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่ถึงแม้ว่างานนี้ค่ะลูกสาวจะไม่ได้มาคุณพ่อค่ะก็เดินทางไปหาลูกสาวถึงโรงพยาบาลพร้อมกับซื้อเค้กค่ะไปให้ลูกสาวเป่าเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆแถมคุณพ่อบิ๊กค่ะยังมีเสียน้ำตาอีกด้วยเพราะลูกสาวเนี่ยไม่อยากให้คุณพ่อกลับขอนแก่นแต่ถึงแม้ว่าปีนี้นะคะจะมีแค่ลูกชายที่ไปร่วมงานวันเกิดแต่ปีต่อๆไปค่ะรับรองว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแน่นอนหิว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 อ่ะเอาอยู่นึงเอาอยู่บ้านหลังไหนตอนนี้มีชื่อดังอยู่ไหมไม่มีแล้วโอเคค่ะขอให้พ่ออะไรขอให้พ่อมีอะไรขอพี่กับตุ๊กจ้าจุ๊บพ่อยังจุ๊บดิสวัสดีค่ะผู้ช่วยสิเฮ้ยดาวเด้งกินไปกินไปกินไปพี่มีเฟิร์นเดี๋ยวพ่อมารับพี่ตาให้เปิดแล้วพ่อมารับไปเล่นไปตาให้เปิดแล้วไปเล่นด้วยกันนะไปไปตัวโนไปทางด้านกระเบานะคะก็ขออวยพรขอให้ดุมบิ๊กค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะปังๆเฮงๆรวยๆค่ะ